เป็นรถหงด้านหลังจะเป็นพญาคุดนะครับขอบพระคุณร้านคเนศศิลป์ด้วยสำหรับรถบุพชาติทั้ง2คันคันนี้นะฮะลุยผมไม่กลัวแดดแล้วผมลุยแล้วนะฮะทางหน้าเราคือเจ้าหน้าที่จากอบต.คงคะนองนะฮะสุดๆจริงๆนะครับ200ปีมีครั้งเดียวนะครับชวดงานนี้ไปก็รออีก200ปีนะฮะ9วัน9คืนเริ่มตั้งแต่วันที่18นะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็นู่นเลยจนถึงวันที่26 9วัน9คืนท่านมาชิกนี่คือขบวนนักเรียนจากโรงเรียนวิสุทธิ์สวัสดีคุณปัดสวัสดีครับนี่คือจากโรงพยาบาลปราบกอกคุณปัดคุณปัดเป็นแม่แรงที่นี่เลยใช่ไหมทีมนี้การตลาดค่ะเด็กวัดโบกเกตด้วยกันนะโอเคไปท่านนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของวัดโปรเกตเชษฐารามพระอารามหลวงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูรอดูกันตรงนี้แหละท่านมาชิกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายกนะครับได้ประทานถวายนะครับมอบให้กับธรรมวัดโปรดเกตเชษฐารามพระอารามหลวงเรานะครับและในนั้นก็บรรจุพระธาตุของท่านเจ้าคุณแช่มนะครับอดีตเจ้าวาดนะครับก็คือพระราชคุณทานอยู่บนนี้เช่นกันทำการบรรจุอยู่ในพระอบทองคำแท้นะครับก่อนที่จะประดิษฐานอยู่ในบนยอดของพระประดกกลางน้ำเราองค์การบริหารส่วนตำบลสอนอครับท่านนายกโจ้เรานั่นเองนะฮะ
ดกฎเกตเทศรามพระรามหลวงเรามาได้เลยเริ่มตั้งแต่วันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ18มกรานะฮะจนถึงวัน9วันนับเลย26มกราคมครับนะฮะนั่นก็คือท่านนายกโจ้เรานะครับท่านก็คือพี่หมูของเรานั่นเองท่านประธานเรานะฮะคึกคืนท่านมาชิกคึกคืนสาธุครับท่านมาชิกนะฮะYeah.
ดบเจดีย์กลางน้ำนะครับหนึ่งเดียวของเมืองพระประแดงเรานะครับแล้วก็จะได้เชิญจากตัวแทนครับเนี่ยครับหลวงพ่อเนี่ยปฏิสถานนะครับอยู่ที่ครับองค์พระเจดีย์กลางน้ำแล้วก็จะได้กราบพระรัตนากราบพระโอรสาธุนะครับจะได้ทุกคนจะร่วมต้อนรับสาธุท่านสมาชิกครับนะฮะมีครั้งเดียวนะฮะอ่ะเราตามไปเลยนะครับสาธุท่านสมาชิกสาธุครับนะฮะนะตอนนี้พระสงฆ์ทำการเจริญพระพุทธมนต์นะฮะมุมสวยๆตรงนี้ดีกว่าเรารอตรงนี้คนสวยๆอยู่ตรงนี้เราต้องรอตรงนี้ถ้ามาชิกนะฮะเดี๋ยวเขาจะวนมาครับวนมาครับหลวงพ่อยิ้มเรานะครับศิลปะขนมต้มนะฮะตอนนี้ทำการปิดทองงามโอ้โหเพราะว่างามกว่าเดิมร้อยเท่าเลยครับท่านสมาชิกนะฮะส่วนหน้าก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับผมนะฮะสาธุนะครับคนที่ทำการตีคลองก็คือณชูเรานะฮะตอนนี้นะครับชูครับประมวลทั้งหมดกี่รอบครับ3รอบนะฮะท่านมาธรรมดาก็3อยู่แล้วครับผมสาธุท่านสมาชิกสาธุครับสาธุสวัสดีครับแล้วก็มีท่านสามารถเก็บเชิญชัยท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองหลวงก็มาที่งานอีกเช่นกันนะฮะ